และตอนนี้ฝากท่านผู้ชมพร้อมนะคะตามอิงไปที่รูฟท็อปของโรงแรม Marriott Bangkok The Suruwong กันค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงวันนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงพามาสัมผัสพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นนะคะกับบรรยากาศยามค่ำที่มีแสงเรืองรองของเส้นขอบฟ้าซึ่งเลยทั้งขอบความงามของสายน้ำเจ้าพระยาและแสงไฟยามราตรีที่ชั้น33ของเย่าเรสซอร์ทแอนด์ลูฟท็อปบาร์ค่ะพาท่านผู้ชมมาดื่มด่ำกับบรรยากาศโมเดิร์นไชนีสบนตึกสูงระฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่เสิร์ฟอาหารจีนติ่มซำและจีนกวางตุ้งสไตล์เซี่ยงไฮ้แบบโมเดิร์นไชนีสค่ะเปิดมุมมองใหม่แห่งการดื่มด่ำกับบรรยากาศที่คุณสามารถที่จะมาชมวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาและตึกระฟ้ากับเส้นที่ตัดขอบฟ้างดงามแบบนี้ค่ะคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศโมเดิร์นไชนีสที่เป็นวินเทจนะคะครองมุมมองกรุงเทพมหานครในมุมสูงที่สวยงามแบบนี้ค่ะวันนี้จะพามาชิมอาหารจีนนะคะจากฝีมือเชฟบรูซฮุยค่ะซึ่งเขาเป็นไชนีสโมเดิร์นที่เอาตำรับอาหารจากรุ่นคุณปู่คุณย่ามาพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณถึงที่กรุงเทพมหานครคุณสามารถขึ้นมานั่งที่ชั้น13รับลมนะคะแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ของมหานครกรุงเทพยามราตรีที่จำลองมาจากนครเซี่ยงไฮ้ได้อย่างลงตัวผ่านสถาปัตยกรรมแล้วก็อาหารซึ่งทางเชฟบรูซฮุยนั้นได้นำมารอเสิร์ฟคุณอยู่ทุกค่ำคืนค่ะอาหารวันนี้จะเป็นแบบฟิวชั่นนะคะอย่างทาโก้เนี่ยจะเป็นไส้เป็ดย่างหรือเบอร์เกอร์นี่จะทำจากแป้งซาลาเปานะคะแต่หน้าข้างในนี่เขาบอกค่ะเด็ดมากเป็นหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างส่วนนี่ค่ะมีเป็นหมี่ที่ตีเส้นขึ้นมาพิเศษนะคะทำด้วยมือสดๆในแต่ละวันในแต่ละมื้อไก่นี่จะเป็นไก่แบบเสฉวนค่ะรสชาตินี่จะออกแบบแซ่บนิดๆและตบท้ายด้วยปลาหมึกนะคะที่ทอดแล้วมีน้ำจิ้มแบบสไตล์เซี่ยงไฮ้ค่ะได้ชมวิวของมหานครกรุงเทพแล้วมีความรู้สึกว่าภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยนะคะเส้นรักขอบฟ้าที่ทำให้เรานั้นผ่อนคลายในยามที่เราเหนื่อยล้ามาจากการทำงานทั้งวันอีกหนึ่งก็อยากมีคำถามมาถามนะคะว่าถ้าอยากจะมานั่งจิบและมาชมมาชิลกับบรรยากาศที่แบบสุดอลังการแบบนี้นะคะตอบอิงเข้ามาเลยค่ะว่าเย่าลูฟท็อปอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ของโรงแรมแบงคอก Marriott The Suruwong ข้อ1ชั้น33ข้อ2ชั้น34หรือข้อ3ชั้น35ทราบคำตอบและกดเข้ามาที่ดอกจัน336088แล้วกดโทรออกนะคะสัปดาห์หน้าค่ะมาลุ้นรายชื่อผู้ที่มีโอกาสมานั่งกินลมชมวิวที่เย่าลูฟท็อปโรงแรมแบงคอก Marriott The Suruwong ด้วยกันค่ะ